ไทรอยเป็นพิษรักษาได้ด้วยธรรมชาติบำบัดในทางแพทย์แผนโบราณตำราจีนและไทยกล่าวว่าไทรอยเป็นพิษเกิดจากการกินที่ไม่สมดุลกินอาหารที่มีฤทธิ์ร้อนมากกว่าฤทธิ์เย็นหรือหยินหยางไม่สมดุลจึงทำให้ภายในร่างกายร้อนเกินจนกระทั่งการทำงานของต่อมไทรอยด์ผิดปกติวิธีธรรมชาติบำบัดที่จะช่วยรักษาไทรอยด์ที่ผสมทั้งแผนจีนแผนไทยคือการแกว่งแขนหรือการออกกำลังกายโดยการแกว่งแขนเป็นประจำวันละ20นาทีเป็นอย่างต่ำกินสมุนไพรที่จะช่วยรักษาได้คือน้ำใบยะนางให้คั้นใบยะนางต้มกินแทนน้ำเปล่าปัจจุบันมีหัวน้ำใบยะนางสกัดขายตามร้านขายของเพื่อสุขภาพทั่วไปนำไปผสมน้ำดื่มได้เลยรสชาติไม่แตกต่างจากน้ำเปล่าและยังมีกลิ่นหอมชื่นใจอีกด้วยนอกจากนั้นให้ปรับนิสัยการกินหันมากินอาหารฤทธิ์เย็นแทนเช่นงดเนื้อสัตว์แต่ยังกินปลาได้เช่นปลานึ่งทาเกลือเพื่อเสริมไอโอดีนกินผักผลไม้ฤทธิ์เย็นเช่นแตงโมสับปะรดแอปเปิ้ลและอื่นๆกินข้าวกับผักลวกปลานึ่งโดยให้เน้นผักฤทธิ์เย็นเสิร์ช Google หาชื่อของผักผลไม้ฤทธิ์เย็นได้เลยผู้มีประสบการณ์ป่วยเป็นไทรอยด์เล่าว่าทำตามคำแนะนำนี้ค่าไทรอยด์ลดลง 50%ภายใน2สัปดาห์และหายเป็นปกติภายใน 3-4 เดือนแต่ต้องกินน้ำย่านางไปตลอดเพื่อรักษาสมดุลในร่างกาย